สวัสดีครับพบกับ Eager of Known อีกครั้งวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอโปรดติดตามได้เลยครับหลวงพ่อปานวัดบางลมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธามากรูปหนึ่งของเมืองกรุงเก่าวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เลื่องลือในด้านพุทธคุณเป็นเลิศและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศหลวงพ่อปานมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผงวิเศษ3สูตรที่บรรจุในพระองค์คือผงวิเศษหัวใจสัตว์ผงวิเศษจากยันเกาะเพชรและผงวิเศษ5ประการอันประกอบด้วยผงอิทิเจผงปฐมังผงมหาราชผงตรีนิสิงเหและผงพระพุทธคุณทำให้มีพุทธคุณอเนกอนันต์ใช้งานสารพัดอย่างเป็นเลิศเรียกว่าเป็นปริตยาคมแฝดที่พระพิมพ์อื่นๆไม่มีลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจียนมุงทั้ง4ด้านเนื้อดินเป็นดินขุยปูและดินนวลตามทุ่งนามีความละเอียดปานกลางจึงมีเม็ดทรายเล็กๆปรากฏทั่วองค์พระและบางส่วนจมอยู่ใต้ผิวกลายเป็นแง่มุมดันเนื้อของพระให้นูนขึ้นเป็นตุ่มแหลมเล็กๆและบางส่วนจมอยู่ใต้ผิวกลายเป็นแง่มุมดันเนื้อของพระองค์ให้นูนเป็นตุ่มแหลมเล็กๆอยู่ทั่วองค์พระต้องใช้แว่นขยายส่องดูโดยเฉพาะพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยจะสังเกตเห็นได้ชัดเรียกว่าร่องรอยสาบและเนื่องจากการเผานั้นใช้แกลบมาสุมไฟทำให้สภาพเนื้อขององค์พระจะมีร่องรอยแกลบเสียงของพระองค์จะเป็นสีอิฐหรือสีหม้อใหม่เหมือนพระเนื้อดินทั่วไปแต่ที่พบเห็นสีค่อนข้างจะซีดจนถึงออกเป็นสีชมพูอ่อนๆเนื่องจากผ่านการเวลาและการใช้งานสัมผัสมายาวนานพุทธลักษณะองค์พระด้านบนเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางสมาธิอยู่เหนือฐานบัลลังก์ก็มีฐานเคียงก็มีฐานผสมก็มีฐานลูกกลีบบัวทั้งบัวชั้นเดียวบัวเม็ดหรือบัวตูมก็มีส่วนด้านข้างพระประธานทั้งสองข้างมีอักษรขอบตัวนูนข้างละ2ตัวคือมะอุอันเป็นยอดคาถาหัวใจพระไตรปิฎกรีเพชรส่วนด้านล่างใต้ฐานองค์พระจะเป็นรูปสัตว์พาหนะ6ชนิดอันได้แก่ไก่ครุฑหนุมานปลาเม่นและนกอยู่ในลักษณะการแบกฐานองค์พระปฏิมาเหาะเหินขึ้นสู่เบื้องบนมีรอยอุผงวิเศษซึ่งสภาพเดิมเป็นสีเขียวของซีเมนต์ผสมกับสีขาวของผงวิเศษแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้พระมักจะแค่เอาผงวิเศษออกเพื่อนำไปรักษาโรคบ้างหรือตามแต่จะนำไปใช้จึงหาที่คงสภาพเดิมๆยากยิ่งในปัจจุบันพระคุณและทัศนคติความเชื่อของความศรัทธาที่สืบทอดกันมาแห่งพระเครื่องหลวงพ่อปานในแต่ละพิมพ์ทรงมีดังนี้ 1. พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่มีดีทางการทำมาค้าขายเมตตามหานิยม 2. พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงครุฑมีดีทางอำนาจราชศักดิ์เหมาะสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนักบริหารระดับสูง 3. หลวงพ่อปานพิมพ์ทรงหนุมานดีทางด้านการปกครองแคล้วคลาดคงกระพันเหมาะกับข้าราชการตำรวจทหาร 4. หลวงพ่อปานพิมพ์ทรงแม่นดีทางการเกษตรกรรมทำสวนทำนาหรือนักค้าที่ดิน 5. หลวงพ่อปานพิมพ์ทรงปลาโบราณว่าค้าขายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับ